จำหน่ายเครื่องเกมคอนโซลครบวงจรสะดวกรวดเร็วจัดส่งทั่วประเทศต้องร้านจิมมี่เกมเพลย์ความเดิมในพาร์ทที่แล้วนะฮะจะเป็นการต่อสู้สุดมันระหว่างนารุโตะที่ร่วมมือกับซาสเกะนะครับเข้าต่อสู้ห้ามหันกับโอบิโตะที่มีพลังสถิตร่างของสิบหางเองและในช่วงระหว่างที่ทั้งคู่นะครับได้ดันสู้กับดาบนุโนโมโคของโอบิโตะอยู่นั้นนะฮะจู่ๆโอบิโตะก็ได้นึกถึงภาพอดีตบางอย่างขึ้นมานะครับทำให้น่าสนใจเหลือเกินว่าในช่วงครึ่งหลังของบทที่มีชื่อว่าการเติมเต็มช่องว่างในหัวใจนะฮะเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อและเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับถึงเวลาแล้วที่เราจะไปรับชมในช่วงหลังกันต่อไปลุยกันเลยนั่นไงจักรราของสิบหางดึงมันเลยเอาล่ะทุกคนดึงพร้อมกันนะ1 2ฉันน่ะกำลังเสียใจกับสิ่งที่ทำกันเหรอนายเคยบอกกับฉันว่านายไม่ใช่ใครและไม่อยากเป็นใครทั้งนั้นแกเป็นใครกันไม่ใช่ใครและไม่อยากเป็นใครทั้งนั้นจำได้ไหมแต่จริงๆแล้วนายก็เหมือนกับฉันนายอยากที่จะเป็นโฮคาเงะนั่นเป็นอดีตที่ฉันโยนทิ้งไปแล้วความอ่อนแอแบบนั้นการใส่หน้ากากไม่ได้เปลี่ยนอะไรไม่สำคัญว่านายยึดถือคำพูดแบบไหนเพราะตัวตนจริงๆของนายก็คืออุจิวะโอบิโตะชื่อนั้นไม่มีความหมายอะไรอีกแล้วฉันไม่ใช่ใครอีกต่อไปฉันคือคนที่จะนำทางผู้คนไปยังขั้นต่อไปเซียนหกวิถีรุ่นที่สองไม่ใช่นายคืออุจิวะโอบิโตะอุจิวะโอบิโตะคนที่เหมือนกับฉันนายไม่เคยรู้จักพ่อแม่และสูญเสียคนที่รักและมีค่าไปและนายก็รู้จักความโดดเดี่ยวนั่นคือเหตุผลที่นายอยากเป็นโฮคาเงะและอยากให้ผู้คนยอมรับเหมือนกับฉันคนนี้แต่ตอนนี้มองดูตัวนายเองแซ่เราเคยมีฝันแบบเดียวกันแต่ตอนนี้นายกลับเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับโฮคาเงะไม่ใช่สิ่งที่ฉันกำลังทำไม่ได้แตกต่างจากโฮคาเงะฉันทำได้มากกว่าด้วยซ้ำฉันสามารถทำให้เกิดสันติได้แท้จริงได้นายคิดแบบนั้นจริงๆนั่นเหรอใช่นั่นคือความจริงไม่มีเหตุผลที่ต้องบีบให้ตัวเองเดินไปเส้นทางที่อันตรายโดยไม่รู้ว่ามีอะไรรออยู่นายก็แค่เหยียบศพพวกพ้องไปก็พอถ้ามีหนทางที่เร็วกว่าเพื่อให้ถึงผลลัพธ์ไม่ว่าใครก็ต้องเลือกอยู่แล้วกำลังพูดบ้าอะไรของนายฉันไม่อยากรู้หรอกว่าเดินอยู่บนเส้นทางที่ง่ายหรือเปล่าฉันแค่อยากรู้ว่าเดินอยู่บนเส้นทางอันตรายหรือเปล่าก็พอแล้วถ้าทั้งสองทางจบลงที่ผลลัพธ์แบบเดียวกันล่ะจะยังพูดเหมือนเดิมไหมแล้วใครเป็นคนบอกนายว่าเส้นทางไหนมันอันตรายล่ะนายไม่มีวันรู้หรอกจนกว่านายจะก้าวเดินไปแล้ว
โฮคาเงะน่ะคือคนที่ต้องเดินนำหน้าทุกคนและคอยแบกรับความเจ็บปวดโฮคาเงะจะต้องไม่เดินเหยียบศพของพวกผมไม่มีเส้นทางไหนง่ายสำหรับคนที่จะเป็นโฮคาเงะเมื่ออยากเป็นก็ต้องไปหันหลังกลับใช่ไหมล่ะแต่เส้นทางที่นายเลือกคือเส้นทางที่หนีไปจากทุกสิ่งนั่นคือเหตุผลที่ฉันไม่อาจปล่อยให้นายไปต่อและลากทุกคนไปด้วยได้มาทางเดียวกับฉันเถอะในฐานะอุจิวะโอบิโตะในฐานะนินจาแห่งโคโนฮะและสานต่อในสิ่งที่นายอยากทำให้จบไม่ฉันละทิ้งอุจิวะโอบิโตะไปแล้วฉันน่ะหยุดซ่อนตัวเองสักทีนายก็คือนายหยุดวิ่งหนีและมาอยู่ข้างเราซะแกทำบ้าอะไรทำไมแกถึงมาทำฉันสับสนฉันน่ะที่มาไกลถึงขนาดนี้จะไม่วิ่งหนีฉันไม่ได้เดินทางผิดหยุดไปซ่อนตัวเองสักทีฉันไม่ได้ซ่อนตัวเองฉันน่ะเอากรรมอยู่ดีๆก็วิ่งเข้ามาบวกซะงั้นนี่แกคุ้มครั่งใช่ไหมได้เดี๋ยวฉันจะทำให้แกตาสว่างเองเอาดิไปกินเรียบร้อยครับสวยงามในการต่อสู้ครั้งนี้เราไม่ต้องใช้ท่าใหญ่ในการปิดนะครับเพราะมันไม่มีท่าใหญ่มาใช้ฉะนั้นก็นวดไปเรื่อยๆเลยแสดงว่าต้องจัดกันแบบสุดคอมโบไปเรื่อยๆมาลุยกันเลยเยี่ยมเอากรรมให้หลบได้สิ่งที่หนึ่งที่น่าปวดหัวสำหรับโอบิโตะคือมันโยกเก่งนะฮะเสร็จเยี่ยมได้สุดคอมโบมาแล้ว1ทีต่อเลยฮะจัดเอากรรมหลบอีกแล้วไม่เป็นไรซัดไปโอ้ก่อแตกเมื่อกี้เหมือนเศษอะไรกระเด็นโอ้อย่างนี้มันเลยจัดกันอีกเยี่ยมครับสวยงามเข้ามาเลยโอบิโตะตีฮะจัดไปเอากรรมเอาเยี่ยมโยกได้จะสุดจะหมดจักรแล้วได้เวลาสุดคอมโบได้ไหมได้อยู่เต็มที่กันไปเลยโอ้ย25คอมโบเดี๋ยวเจ้าช่วยเดี๋ยวขอจักรกลางก่อนไม่ให้ชาร์จเหรอโอ้กำไม่โดนอีกอุตส่าห์กระโดดลงไปปล่อยวงจักรลงมาอยู่ไหนสวยครับเต็มๆเอาแล้วได้เวลาปิดบัญชีแล้วโอบิโตะมานี่ถึงเวลาที่แกจะต้องตาสว่างสักทีเยี่ยมฮะเรียบร้อยตัดเข้ากับซีนแล้วอากรรมไปวิ่งชนกันทำไมโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันซีนกันต่อเลยนายกลัวอะไรอยู่นายควรรับมันเดี๋ยวนี้นายพบคำตอบภายในใจของนายแล้วนี่ฉันเหรอหยุดแซงทำแบบนั้นได้แล้วหยุดไปซ่อนตัวเองสักทีฉันเนอะนายคืออุจิวะโอบิโตะจากหมู่บ้านโคโนฮะคนที่อยากเป็นโฮคาเงะท่านพ่ออาจารย์คากาชิและฉันไม่เคยละทิ้งนายพวกเราคอยมองนายอยู่นะทำไมนายถึงทำให้ตัวเองบาดเจ็บไม่ต้องมาซ่อนบาดแผลเลยนายปากแข็งไม่ได้ตลอดไปหรอกนะโอบิโตะนายเคยบอกว่าจะเป็นโฮคาเงะใช่ไหมถ้างั้นก็หมายถึงนายจะช่วยโลกสินะใช่ไหมทำเต็มที่นะโอบิโตะฉันน่ะเชื่อใจนายนะเป็นโฮคาเงะและช่วยโลกในแบบที่เจ๋งๆให้ได้นะไปกันเถอะอย่าทรยศต่อสิ่งที่สำคัญจริงๆของนายสิ่งที่ยังคงอยู่ลึกลงไปในจิตใจของนาย
สิ่งที่กำลังเชื่อมโยงอยู่นั้นทำให้นายไม่เป็นนายในตอนนี้นายก็รู้ไม่ใช่หรือไงนายคืออุจิวะโอบิโตะมาด้วยกันสิเจ้าบ้านารุโตะและหยุดดูถูกพลังของพวกเรานี่ฉันแพ้งั้นเหรอ ริน อาจารย์คากาชิ เอาไว้จะเล่าให้ฟังทีหลัง ตอนนี้ขอฉันจบเรื่องกับเขาก่อนท่านพ่อ นารุโต นารุโต ช่วยปล่อยตรงนี้ไว้ แล้วไปผนึกมาราทีจะได้ไหมคาคาชิกับพ่อมีเรื่องจะคุยกับโอบิโตะไปกันเถอะซาสึเกะยังจำได้ไหมภารกิจที่เราสี่คนทำด้วยกันในฐานะนิจาแพทย์รินทำเต็มที่เพื่อปกป้องพวกนายรินคงไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นหรอกแต่ฉันต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่ออกมาแบบนี้ขอโทษจริงๆที่ปกป้องรินไม่ได้รินคือแสงสว่างเดียวที่ผมมีหลังรินตายโลกที่ผมมองเห็นก็ได้เปลี่ยนไปมันกลายเป็นนรกที่มืดสนิทไม่มีความหวังหลงเหลือผมออกเดินทางอีกครั้งภายใต้หน้ากากของมาดาระซึ่งมันก็ช่วยตอกย้ำความจริงที่ผมตระหนักแม้กับวงแหวนนี้ผมก็ไม่เห็นอะไรอีกต่อไปแล้วไม่อีกแล้วฉันเองก็เหมือนกันฉันไม่รู้จะบอกยังไงดีฉันเองก็มองเห็นแต่ความยากลำบากด้วยเนตรวงแหวนกับคำพูดของนายฉันรู้สึกจะต้องได้เห็นแน่เห็นนารุโตะงั้นเหรอทำไมฉันเชื่อใจกันขนาดนั้นก็เพราะฉันเชื่อว่าเขาจะไม่ล้มเหลวไปกว่านายทำไมล่ะเพราะเมื่อใดที่เขาล้มลงฉันจะช่วยเองทำไมถึงช่วยเขาเพราะว่าเขาไม่เคยยอมแพ้ทั้งในความจริงหรือความฝันนั่นคือสิ่งที่เขาเป็นและนั่นคือแรงดึงดูดพวกพ้องมาหาเขาและเมื่อเขาล้มลงเมื่อไหร่พวกเราก็อยากจะช่วยเขาสิ่งนั้นคือทางออกจากนรกแห่งนี้จริงๆนั่นเหรอนายจะต้องได้เห็นมันแน่ถ้านายพยายามจริงๆเพราะว่าพวกเรามีดวงตาเดียวกันเมื่อนายมีผู้พ้องที่ไว้ใจได้เมื่อนั้นความหวังจะนำพาสิ่งที่เห็นได้จริงๆนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันคิดโอบิโตะนายปากแข็งไม่ได้ตลอดไปหรอกนะไปกันเถอะบางทีฉันอาจรู้สึกมาด้วยกันสิเจ้าบ้าแบบเดียวกัน
ครบถ้วนเรียบร้อยสำหรับบทที่มีชื่อว่าเติมเต็มช่องว่างในหัวใจนั่นเองนะครับก็เป็นการเติมเต็มช่องว่างในหัวใจของโอบิโตะหลังจากที่ขาดหายไปนานนั่นเองและดูเหมือนจะได้ achievement ด้วยนะครับ reaching the light ก็คือประมาณว่ากำลังเอื้อมไปให้ถึงแสงสว่างน่าจะหมายถึงโอบิโตะที่เริ่มเห็นแสงสว่างในปลายอุโมงค์หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเอาไว้ไงเดี๋ยวเรามาติดตามเนื้อเรื่องสุดเข้มข้นกันต่อนะครับสำหรับนารูโตะภาค4เกมนี้นะฮะแล้วเจอกันพาร์ทหน้าสวัสดีจ้าบาย